างได้เลยครับสวัสดีครับราชมงคลวันนี้ก็ประเดิมบรรลุพิธีครั้งแรกเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยก็สนุกครับแล้วก็เหนื่อยอยู่วันนี้ช่วงยกแรกเกมการชกช่วงยกแรกเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ไปน่าจะ2นับมั้งแล้วก็เล่งไม่ขึ้นก็โดนต่อยเหมือนกันโดนต่อยมีจังหวะอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยในการเงี้ยมั้งโดนหน้าโดนท้องก็จะนอนเหมือนกันแต่สู้ครับมันมีแรงอะไรถึงพึดขึ้นสู้ก็แบบมันอันนี้มันเป็นรายการใหญ่ผมก็ว่าผมว่าจะโบนัสให้ได้ครับแต่นี่มาถึงประเด็นช่วงยกที่3เรามาได้นับช่วงปลายยกได้ครับแต่ก็เขาจังหวะนั้นเราคิดว่ากรรมการน่าจับแพ้ก็ไม่รู้ครับจะโทษกรรมการก็ไม่ได้ก็อยู่ที่ดูมีเน็ตเขาใช่ไหมถ้าจังหวะนั้นเราได้3นับใช่โอ้ยถ้าจังหวะนั้นจับแพ้ก็เผลอได้โดนัสด้วยเนาะเพราะวันนี้ก็เสียใจอยู่ครับผมวันนั้นก็วันนี้ก็ต่อยสนุกนะใช่ครับต่อยเวลาต่อยมวยดีนี่อย่างนี้ไหมก็มีอย่างนี้ครับแต่ว่ายังไม่เล็งขนาดแต่ไฟนี้ซ้อมนานมากครับซ้อมมาเดือนครึ่งกว่าเพื่อวันพูดถึงนมเล็กหน่อยแตกต่างจากแตกต่างมากครับแตกต่างกับมวยนมแค่ไม่ออกแข้งในไฟนี้ออกกับมัดเพราะว่าน่าก็หวังน็อกเข้าเหมือนกันว่าพี่เขาแข็งเป็นไงพี่เขาสร้างความลำบากใจอะไรให้กับเราบ้างวันนี้ก็มีหมัดพี่เขาก็หนักครับผมก็ฝึกมาดีครับแบบทำการบ้านมาดีไปเนี่ยแล้วระหว่าง3ยกกับ5ยกเราแบบว่าชอบแบบไหนมากกว่าก็ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่แล้วถ้าพูดถึงความเหนื่อยล่ะ3ยกกับ5ยกเหนื่อยผมว่า3ยกก็เหนื่อยอยู่ครับเพราะว่าเราต้องเล่งแต่ยกแรกครับแต่5ยกก็เรื่อยๆค่อยมาเล่งหลังๆครับวันนี้โดยรวมพอใจผลงานครับพอใจครับแต่ว่าเสียดายเสียดายโบนัสอย่างเดียวเลยกดท้องไม่ลงจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็น่าจะเยอะครับเพราะว่าไม่เป็นเหมือนที่ซ้อมเลยครับมันแบบเก่งมากกลัวก็กลัวหมัดเข้าเหมือนกันนะก็ประมาณไม่ค่อยปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว16ครับ16โอ้เราตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างกับวันลุงนี้ก็นี่ครับก็จะตั้งใจซ้อมให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆทำความรู้จักนะทำความรู้ใจวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ฝากขอบคุณหัวหน้าค่ายแล้วก็ทรีนเนอร์แล้วก็ผู้สนับสนุนอะไรครับทิ้งท้ายเนี่ยฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมครับราชมงคลนะไฟหน้าเต็มที่กว่านี้นะครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับ